ไม่ต้องระวังจะช่วยเขาไว้ทำไมอะไม่น่ามีอะไรจะคิดไม่ตกเหรอถึงขนาดต้องคิดสั้นเช่นนี้ไม่มีถ้างั้นแม่นางถูกใครรังแกหรือว่าถูกใครเอาเปรียบอะไรบอกมาเถอะข้าจะช่วยเจ้าอย่างแน่นอนเลยจะช่วยข้าไม่ได้หรอกสำหรับข้าแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่แก้ไขไม่ได้หรอกข้าเป็นทายาทอ๋องเหยียนผิงแห่งไต้หวันชื่อว่าเจิ้งเขอสวงอ๋องเย็นพิงเป็นขุนนางแห่งต้าหมิงคุณชายเจิ้งอยู่ที่จงยวนทำอะไรก็ต้องระวังตัวอย่าได้เปิดเผยฐานะตัวเองระวังคนจะเอาไปแจ้งทางการขอบคุณแม่นางที่เตือนแต่ว่าหญิงสาวที่ทั้งสวยทั้งจิตใจดีอย่างเจ้าเนี่ยคงจะไม่เอาเรื่องข้าไปบอกทางการหรอกนะข้าไม่บอกแน่นอนไม่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณคุณชายเจิ้งมากหากไม่ใช่เมื่อครู่ท่านบังเอิญผ่านมาข้าก็คงจะทำเรื่องโง่ๆไปแล้วลาก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนแม่นางแม่นางจะไปไหนเหรอพวกเราร่วมเดินทางด้วยกันก็ได้นี่นะคุณชายเจิ้งคงมีธุระที่ต้องจัดการข้าไปด้วยคงไม่สะดวกอ๋อข้าไม่มีเรื่องอะไรหรอกแม่นางอย่าได้เกรงใจคนติดตามข้าเหล่านี้ต่างมีวรยุทธ์สูงส่งข้าเองก็ฝึกวรยุทธ์มาตั้งแต่เด็กหากแม่นางร่วมเดินทางกับข้าก็จะได้ไม่ถูกคนเลวมาก่อกวนโอ้แม่นางจะชื่ออะไรเหรอข้าชื่ออาเคอ๋อแม่นางอาเคอเจ้าเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวไม่ค่อยสะดวกให้ข้าได้ส่งเจ้าสักระยะเถอะแม่นางอาเคอเชิญครับแม่จะพูดยังไงดีสวงหลายวันมานี้นะข้าอยู่แต่ในวัดข้าเบื่อจะแย่อยู่แล้วได้ยินเสียงลูกเต๋าที่ตลาดก็เลยอดใจไม่ไหวอยากจะเล่นสักตาสองตาเนอะยังไม่ทันจะได้เล่นเจ้าก็เจอข้าซะก่อนน่ะท่านพี่อยากทำอะไรอ่ะทำไมต้องอธิบายกับสวงด้วยก็ข้ากลัวว่าเจ้าจะโกรธข้าดิข้าก็เป็นแค่สาวใช้จะไปโกรธท่านได้ไงล่ะสวงทำไมพูดงี้ล่ะถ้าเจ้าโกรธข้าไม่ได้แล้วใครจะโกรธได้ล่ะเอาละไม่มีอะไรแล้วนะอย่าโกรธเลยนะอารมณ์ดีเถอะนะเมียนางฟ้าของข้าข้าพอจะเข้าใจท่านแล้วล่ะท่านถูกสั่งให้ไปเป็นหลวงจีนใช้ชีวิตที่ต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงก็ไม่แปลกที่ท่านจะรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายความจริงการที่ท่านจะไปไหนสวงไม่โกรธหรอกแต่นี่เป็นรับสั่งของฮ่องเต้ให้ท่านออกบวชเป็นหลวงจีนแสดงว่าต้องมีเรื่องที่สำคัญยิ่งสวงแค่หวังว่าท่านพี่จะรู้จักอดกลั้นรอให้หน้าที่ลุล่วงได้กลับไปอยู่ข้างกายฮ่องเต้ถ้าหากว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาทำให้เสียงานแล้วหน้าที่จะสำเร็จได้ยังไงล่ะสวงคำพูดของเจ้าทำให้ข้าคิดได้อามิตาพุทธตอนนี้ข้าออกบวชแทนฮ่องเต้มีภาระใหญ่หลวงนับจากวันนี้เป็นต้นไปนอกจากเรื่องที่ฮ่องเต้มอบหมายให้ข้าทำในใจของข้าจะมีแต่เจ้าเท่านั้นเจ้าจะให้ข้าทำอะไรข้าอุ้ยเสี่ยวป้อจะทำเช่นนั้นท่านพี่ท่านชอบล้อเล่นอยู่เรื่อยข้าพูดจริงๆนะเจ้าดีกับข้าอย่างจริงใจคิดแทนข้าทุกอย่างข้าเป็นหลวงจีนหลายวันนี้ไม่เห็นหน้าเจ้าในใจข้ามันหวงเหวงยังไงก็ไม่รู้อะพอมานึกถึงเมื่อก่อนที่เราอยู่ด้วยกันกินด้วยกันมีความสุขมากแค่ไหนข้าอยากจะให้พรุ่งนี้ฮ่องเต้สั่งให้ข้ากลับเข้าวังเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมยังไงละสวงท่านพี่ช่วงนี้อดทนไปก่อนนะวันที่ท่านหวังเอาไว้อะจะต้องใกล้เข้ามาแล้วแน่ๆเอาละข้าไม่พูดแล้วข้าไปก่อนนะสวงถ้ามีเวลามาเยี่ยมข้าด้วยนะแล้วถ้าข้าว่างข้าก็จะไปหาเจ้าเหมือนกัน
อย่าลืมมาเยี่ยมข้าบ้างนะข้ารู้แล้วโอ้โหอะไรอาวรหวงเหวงจังต้องตัดใจกลับวัดละเสียงจุงเบยไม่อยากให้ไปเลยฮะเฮ้ยโอ้โหช่วยด้วยสิทธิ์พี่สิทธิ์หลานสิทธิ์น้องช่วยข้าด้วยอ๋ออ๋อ